สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางประจำปี2557เป็นวันที่6วันนี้เวลา 16:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2555ถึง2556ทั้งภาคเช้าและบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 4,367 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานให้บริการวิชาการด้วยการจัดอบรมความรู้วิชาการวิชาชีพและภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นประตูเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกสู่โครงการถวายประเทศเมียนมาส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในสาขาความเชี่ยวชาญให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในวิชาชีพมีความรู้คู่คุณธรรมในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญว่าความรับผิดชอบนั้นกล่าวโดยสรุปมี3ประการคือความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งที่ดีที่เจริญไม่กระทำสิ่งที่เสื่อมเสียหายความรับผิดชอบต่องานได้แก่การตั้งใจมั่นอยู่ในงานไม่หลีกเลี่ยงละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้แก่การเข้าใจโดยตระหนักว่าความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับร่วมกันทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติพัฒนาและแก้ไขจนเต็มความสามารถและในวิถีทางที่จะทำได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 16:55 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนางกันทรัตน์ทรัพย์ยิ่งนางกันทรัตน์ทรัพย์ยิ่งเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2462ที่กรุงเทพมหานครเป็นธิดาของรองอมาตย์โทมากและนางทรัพย์ศรีมุกติสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยและโรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานเป็นครูและทำงานบริษัทเดินเรือทะเลด้านครอบครัวสมรสกับพลตรีเฉลิมทรัพย์ยิ่งมีบุตรธิดา5คนซึ่งในจำนวนนี้ถวายงานเป็นข้าราชบริพาร2คนคือพลเอกกฤษณรักษ์ทรัพย์ยิ่งผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยกรมราชองครักษ์และนายอัครฤทธิ์ทรัพย์ยิ่งผู้อำนวยการกองศิลปาชีพสำนักราชเลขาธิการนางกันทรัตน์เป็นอุบาสิกาที่ดีของพระพุทธศาสนาได้ปวารณาตนเป็นโยมอุปัฏฐากของเกจิอาจารย์สายอาจารย์มั่นภูริทัตโตจำนวนหลายรูปและเป็นผู้ที่ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลบำเพ็ญภาวนามาตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ของผู้กล้าหาญฝ่ายทหารบกประจำปี2534เมื่อวันที่12สิงหาคม2534นางกันทรัตน์ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งที่ตับอ่อนเมื่อวันที่9มีนาคม2557สิริอายุได้94ปีเวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพนางงามเฉิดอนิรุธเทวานางงามเฉิดอนิรุธเทวาเป็นธิดาคนโตของพระยาอนิรุธเทวาหม่อมหลวงฟื้นถึงบุญกับคุณหญิงเฉลาอนิรุธเทวาเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2468ที่บ้านบรรทมศิลป์หรือบ้านพิษณุโลกเมื่ออายุได้4ปีบิดาได้นำไปถวายตัวเป็นพระสหายกับสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีโดยได้ศึกษาที่พระตำหนักสวนหงส์พระราชวังดุสิตโรงเรียนราชินีโรงเรียนมาเตเดอีและวัฒนาวิทยาลัยก่อนจะเดินทางไปศึกษาที่ Finishing School ประเทศอังกฤษม
เมื่อศึกษาจบได้กลับมาสมรสกับนายเตียบสุจริตกุลมีบุตรธิดา2คนหนึ่งในนั้นคือนายติระวัฒน์สุจริตกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางงามเชิดเป็นคนใจบุญและมั่นคงในพระพุทธศาสนามักสอนลูกหลานว่าคำพูดเป็นดั่งนายเรารวมทั้งมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนางงามเฉิดถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเมื่อวันอังคารที่22กรกฎาคม2557สิริอายุได้89ปีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์ในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยค่ำวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ที่ศิษย์เก่าคณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในวันที่16มิถุนายน2557ในงานมีการแสดงละครประกอบเพลงแสงเสียงและสื่อประสม3องค์ได้แก่9แห่งการเริ่มต้น9แห่งความมั่นคงและ9แห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งสำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ